ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่ประจันตคามนะมาอยู่กับสวนของพี่ยมนะครับพี่ยมสวัสดีพี่ยมสวัสดีครับผมสั่งพวกสารปรับปรุงดินและยิบซ้ำเนี่ยมาใส่กับทุเรียนนะแปลงทุเรียนด้วยกบเคยลงหลายครั้งแล้วแต่วันนี้พี่ยมบอกว่าเอายิบซ้ำเอาสารปรับปรุงดินเอายิบซ้ำเนาะพี่มาใส่กับนาข้าวด้วยตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของนาข้าวครับแล้วเป็นไงบ้างพี่มันตอบรับมันดีไหมฮะมันดีมันไม่มีโรคต้องฉีดยามันรวมมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยอ่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยคือพี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใส่ยิบซ้ำอย่างเดียวยิบซ้ำแล้วพ่นทางใบอะไรไหมฮะไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นใช้ยิบซ้ำอย่างเดียวใช่โอ้โหเพื่อนๆเนี่ยแปลงนี้นะนี่ของพี่ยมแปลงนี้พี่ท่านมาดูเป็นนาหวานนะเห็นเรียกง่ายเป็นนาปังนาปีอ๋อจะใช้หวานเราใช่ไหมครับดูสิฮะพี่กบลงมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยสูงมากครับนี่ครับแตกรวงแล้วเนี่ยแตกรวงแล้วถือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ครับยิบซ้ำใส่กับท้องนาได้ใส่กับนาได้แล้วไม่ต้องใช้ปุ๋ยมันประหยัดเนาะเพราะมันถูกกับปุ๋ยมากๆครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนลองคิดยังไงฮะเพราะว่า25โลนะครับราคาก็อยู่ที่นะถ้าพูดง่ายเลย250แล้วกันนะอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับผมว่า1ลูกเนี่ยหวานได้เยอะไหมพี่ก็เอามาหวาน10ลูกไม่ได้7ไร่อ๋อ10ลูกได้7ไร่แต่เกือบไม่พอเนาะจะขาดนิดหน่อยจ้างเขาหวานจ้างเขาหวานของหวานทั้งหวานไม่กู้10ลูกได้7ไร่แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้พี่หวานกี่ครั้งครับพี่ครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวตอนหวานเม็ดนะครับมีเพื่อนๆนะฮะที่อาจจะยังไม่รู้จักตัวยิบซ้ำนะฮะนะครับเปิดท้ายได้ครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูพี่ผมก็เอามาส่งพี่เขาแล้วก็ใช้กับทุเรียนจริงๆแล้วยังไงถึงเอามาใช้กับนาข้าวด้วยว่ามันจะไปปรับสภาพครับดินมันไม่ค่อยดีนี่ฮะยิบซ้ำเนี่ยยิบซ้ำจริงๆเพื่อนครับยิบซ้ำนะฮะมันเป็นธาตุรองนะครับก็คือมีแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันส่วนปุ๋ยก็เป็นธาตุหลักมี NPK จริงๆแล้วมันใช้บ้านเราส่วนใหญ่เราใช้แต่ NPK ใช้แต่ธาตุหลักเป็นหลักจริงๆแล้วธาตุรองก็จําเป็นแล้ววันนี้พี่ยมได้ยืนยันแล้วว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับใส่แค่ยิบซ้ำ25โลนะฮะเพื่อนๆใครที่เป็นนาข้าวเนี่ยพี่กบไม่ได้อยากขายนะไม่ต้องสั่งซื้อพี่กบนะเจอยิบซ้ำที่ไหนยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถ้ามีแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันซื้อมาใช้นะเมื่อใส่นาข้าวเลยได้ผมว่ามันลดต้นทุนนะพี่ลดค่าปุ๋ยได้เยอะแล้วปีนี้คือปีแรกเนาะที่ได้ใส่นะครับเห็นไหมฮะมันงามแบบนี้แล้วนี่ฮะรวงนะฮะโอ้โหแบบตอนเช้ามันก็จะไม่เหี่ยวครับอันนี้แดดตอนเที่ยงแล้วครับคือเป็นแบบนี้แล้วความสูงของต้นเนี่ยเข้าตัวพี่กบเลยเข้าตัวเลยนะฮะงามมากๆขอให้มีน้ำเนี่ยเพื่อนๆเพราะนั้นหาใช้เถอะนะฮะหายิบซ้ำนะครับตัวที่นะช่วยปรับสภาพนะฮะดินแล้วก็มีธาตุหลักธาตุรองมีตัวธาตุรองเป็นหลักเลยนะแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันนะครับส่วนใครที่อยู่ไกลๆนะถ้าสั่งซื้อพี่กบนะลูกละ350บาทครับส่งออนไลน์เฉพาะค่าส่งอย่างเดียวก็หลายร้อยแล้วครับนะก็ถ้าส่งออนไลน์ก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าสั่งเป็นตันๆเป็นอะไรต่างเนี้ยก็ดูตามระยะทางเนาะพี่กบอยากจะให้ใช้นะเพื่อนๆครับเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนมากๆเลยพี่ยมใช้กับทุเรียนได้ผลแต่วันนี้นะพี่เขาพามาดูนาข้าวด้วยวันนี้เลยพี่กบก็เลยขอทำคลิปนะให้เพื่อนๆได้ดูของจริงๆแล้วดูใกล้ๆอีกรอบว่าดีนี่ครับตาดูทางนี้หน่อยโอ้โหนี่เป็นนาหวานมันก็จะถี่เนาะนะถ้าหวานห่างๆเนี่ยจะดีมากๆเลยกอจะใหญ่มากๆเนี่ยดูซูมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพี่กบขอลงไปจะเหยียบข้าวเข้าไหมเนี่ยเป็นโคนครับเป็นโคนพี่กบฮะเป็นโคนเป็นโคนครับอ๋อเป็นแฉะมันแฉะเยอะมากนะครับลงไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเนี่ยมีอยู่ทั้งนี้หน่อยเดี๋ยวขอภาพนี้หน่อยนะมันสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอ
ท้องนานาแล้วครับเนี่ยคือเดินแต่ในสวนทุเรียนแต่ว่าวันนี้มาฝั่งเนี้ยที่เป็นเหลืองนี่ผลของการฉีดยาดูดซึมฆ่าหญ้าฝั่งนี้เขาไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ใช้ไหมฮะอ๋อฝั่งนี้ไม่ได้ใช้นะเพื่อนๆแต่ใช่ครับผลของการฉีดยาดูดซึมฝั่งนี้นะของพี่ยมนะเขาใช้เนี่ยเลือดดูเนี้ยดูลองซูมเดี๋ยวไปกับขอดูนะครับนี่ครับครับนี่เนี่ยเพื่อนๆครับนาข้าวนะรวงสมบูรณ์มากๆนะฮะมีรีบนะแบบว่าฟอๆเนี่ยน้อยมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะ 0.001% แต่นอกจากนั้นนะครับแบบสุดยอดมากๆเลยนะฮะแปลงนาข้าวอยู่ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ใช้ยิปซัมอย่างเดียวไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเพื่อนครับนี่ไปกบมานะครับมาชมนาข้าวแล้วก็สวนทุเรียนของพี่ยมด้วยเนาะพี่ยมก็อยู่ตรงนี้นะครับใครที่อยู่แถวๆประจันตคามก็มาชมสวนพี่ยมได้นะครับเนาะพี่ขอบคุณมากพี่ยมนะครับขอบคุณน้องบีนะที่มาด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะติดตามนะสวนทุเรียนของพี่ยมเนี่ยใครที่ต้องการในปีนี้อยู่ที่ประจันตคามโทรหาพี่ยมเบอร์อะไรนะพี่ยมเผื่อสั่งทุเรียนของพี่ยม0873000644ครับนะเบอร์นี้นะครับของพี่ยมนะครับสวนทุเรียนเดี๋ยวพี่กบจะแทรกนะฮะให้เพื่อนๆดูนะว่าสวนของพี่ยมเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรอยู่ตรงนู้นนะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ก็ขอยุติทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ